เกิดปัญหานิดหน่อยมันไม่ใช่มันคนละเส้นทางกันกลับพี่ขับกลับง่ายกว่าคุณจะกลับไงอ่ะบ้านเรียนนะไงพี่วันนี้วันที่3ง่วงกว่าเดิมง่วงกว่าเดิมเหนื่อยไหมเหนื่อยเราขับมาประมาณ1,000 กว่าโลแล้วนะจากกรุงเทพตอนนี้เราอยู่ที่นครพนมแล้วข้างหน้าเราก็คือแม่น้ำโขงฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาบ้านเกิดพี่มอสนั่นเองเอาล่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับสำหรับการออกทริปจากกรุงเทพไปยังจังหวัดบึงกาฬนั่นเองตอนนี้เดี๋ยวผมจะขับรถพาไปดูบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะอากาศเย็นสบายถนนโล่งมากเหมาะกับการขับรถถ่ายรูปมากๆความรู้สึกของผมใส่หมวกกันน็อกก็ดุงหน่วงแผลเจ็บแผลเสียดายที่ไม่ได้เอาหมวกกะลามานะตอนแรกกะว่าเอ๊ะเอาหมวกกะลามาดีไหมแต่แบบชะล่าใจไม่ได้เอามาสิ่งเลยมันได้ไปทางเนี้ยตอนนี้เกิดปัญหานิดหน่อยผมไปดูในแมปมาเนี่ยเขาเกิดมาบึงกาฬเนี่ยมันจะมีถนนเส้นหนึ่งสองข้างทางมันจะเป็นต้นยางเส้นนั้นแบบสวยมากแล้วแต่คือผมหาข้อมูลมาว่ามันมาทางที่น้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำพระแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่มันคนละเส้นทางกันพอไปดูหาข้อมูลอีกทีนึงแล้วปุ๊บมันคือเส้น2026แต่เราไปทางนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนไปที่ทางขึ้น3วันก่อนซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3:00จะต้องรีบไปต้องทำเวลาหน่อยปิด5 โมงเย็นตอนนี้ก็เหนื่อยมากๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเดินขึ้น10 โลจอดรถไว้ที่นี่ฮะกลับพี่ขับกลับง่ายกว่ารถเล่นมีรถขึ้นรู้แล้วนะถูกก็เห็นอยู่ว่ามีรถนำเที่ยวโอ้โหทางเรากำลังจะไปอีกจุดอันซีนหนึ่งของบึงกาฬหิน3บ้านเราไม่สามารถเอาฮาร์เลย์ขึ้นมาบนนี้ได้เราเลยต้องนั่งพี่ครับคุณลุงของทางที่นี่เขาหรือถ้าเกิดใครจะมาก็เสิร์ชเลยนะครับว่าทางขึ้นหิน3วัน5 โลเองโอ้เร็วๆอีกลูกเร็วๆแต่ว่า
ไม่เข็ดแต่ข้างไม่เข็ดก็มีจุดชมวิวหลายจุดนะจุดชมวิวหัวช้างมีถ้ำใหญ่ควรจะมาก่อน5โมงเย็นโอ้อาจจะได้ชมพระอาทิตย์ต้องหลบกิ่งไม้ใบไผ่ด้วยอาจจะได้ชมพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับแล้วก็นอกจากชมพระอาทิตย์ตกแล้วอาจจะเจอคนตกด้วยลุงบอกขับ10-20 10-20ครับเกินนี่ครับไม่เร็วหัวโยกยังไงอยู่ในพับโยกเป็นเพลงร้องก็คุณกล้าเอาหายเลยขึ้นเปล่าไม่กองคนตั้งแต่โค้งแรกแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องขึ้นยังล่วงไปแล้วครับเลือกไปแล้ว1เจอรถตรวจทำไงอ่ะนี่ไงนี่ไงจะขึ้นไงวะเข้ามาไกลกันแล้วเนี่ยดูเราเห็นพื้นที่โล่งๆแล้วเห็นคนแล้วน่าจะอยู่ตรงนั้นข้างหน้าเฮ้ยถึงทีเว้ยถ้ำนาคา 1,400 ขั้นตัวนี้แค่ 2,300 เองนะเอกสิทธิ์พร้อมยังไอ้ไม้พามาแกงเหรอไหนตอนแรกมันบอกเดินนิดเดียวอะลุงผมสงสัยเนี่ยตอนที่ลุงขับขึ้นมาใช่ป่ะรถสวนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดจังหวะว่ามันไม่มีข้างทางอะลุงทำไงเราใช้คือวอเกลียดกันไงอ๋อมีวอเหรอลุงมีวอเหรอรายการส่วนมากเขาจะมาหน้าฝนหรอจะมีหมอกเยอะทางขึ้นไม่มีปัญหาครับไม่มีมันเป็นดินทรายไม่ใช่ดินเหนียวนะครับอ๋อมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้ไหมลุงครับเละเละเขาคิดจะกูดกับถ้ำนาคาอันไหนจะโหดกว่ากันเขาไม่จะกูดมันยังเดินขึ้นได้นะแต่ถ้ำนาคามันชันอย่างนี้เลยนะใช้เวลา5-6 ชั่วโมงครับอยู่ข้างบนเฮ้ยสวยนะมันชันนะสวยมากเลยพี่เห็นวิวหมดเลยเมื่อวานอ่ะถ่ายรูปโดดข้ามใช่ป่ะไม่ผมรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่ตอนนี้เรามาถึงกันที่หิน3วานแล้วครับซึ่งตอนนี้เรายืนอยู่ที่วานตัวพ่อส่วนด้านซ้ายเป็นวานตัวแม่และด้านขวาเป็นวานตัวลูกไม่ใช่วานตัวลูกอยู่ตรงนู้นวานตัวแม่อยู่นี่แล้วก็ลูกอยู่นู่นไง3ตัวเรียงกันสวยมากๆตามความใหญ่ผมก็ใหญ่นะพี่ผมก็ใหญ่เสียดายมากที่ตอนนี้แบบควันมันเยอะมากน่าจะเป็นไฟป่าจะเห็นวิวทั่วบึงกาฬเลยนะสวยมากๆนะฮะแนะนำเลยว่าให้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะครับพระอาทิตย์ตกจะอยู่ฝั่งนู้นส่วนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นเลยยืนตรงนี้ขาสั่นว่ะที่นี่เขาก็จะมีรถให้บริการเขาจะพาไปที่จุดอื่นๆด้วยนะครับในตรงนี้ก็มีหลายจุดจริงๆมีหลายที่เลยใช่เฮ้ยเวลาพูดได้ยินเสียงไหมเสียงมันก้องๆฮัลโหลวิ่งวิ่งวะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูให้ทั่วเผื่อใครที่อยากจะมาเที่ยวกันไปนี่คืออะไรอ่ะประตูสวรรค์ทางที่เห็นวิวทั้งเมืองเลยข้างหน้าเป็นสีเขียวชอุ่มเลยนะครับแต่วันนี้ทางฟ้าที่ถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยบริเวณนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นทะเลเหมือนเราอยู่ในเมืองใต้ทะเลเมืองบาดาลเมืองบาดาลเมื่อประมาณ 7,000 ปีก่อนใช่ไหมสิบล้านปีไม่รู้ประมาณนั้นนะลองกูเกิลดูแต่ที่รู้ว่าก็คือว่ามันเป็นเมืองใต้ทะเลมาก่อนทั้งหินสามวานแล้วก็หินช้างหรือว่าแม้กระทั่งประตูสวรรค์เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนเมื่อเปลือกโลกพลิกกับพุ่มก็กลายมาเป็นภูเขาใช่เหรอมีเรื่องอีกแล้วกูคงไม่รู้เหมือนกันพอแล้วไหมไม่พี่อย่าพอแล้วกลับมาดิกูจะกลับไงอ่ะแม่เรียนนะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกับพี่อยู่เฉยก่อนได้ไม่ทะเลาะหรอกค่ะโอ้ยอย่าหาทำเสียวแค่นี้ไอ้เสียวไปตรงนู้นโหตายบอกเลยว่าอย่าหาทำทำไมพี่มองหน้าเรายักคิ้วเลยบึงการยังไม่จบเท่านี้เรามีที่เด็ดๆและที่ลับที่เราจะพาไปอีกสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนบึงกาฬเป็นอีกจังหวัดที่น่าเที่ยวและแอดเวนเจอร์มากๆหลายคนคิดว่าบึงกาฬมันคงไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเมี้ยว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 หลายคนคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกแต่ผมบอกเลยว่าที่บึงกาฬเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆนอกจากถ้ำนาคาที่เขามากันแล้วเนี่ยแนะนำเลยมาที่หินสามวานกูสิงห์นะฮะกูทอกกูทอกใครสายมูนะครับก็
ไปถ้ำนาคาได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้ชะตากรรมผมจะไปเจอกับอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวคอยติดตามอ้วนหอมจอมซิ่งสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเราขอตัวไปซิ่งกับที่พักกันก่อนแล้วกันครับขอตัวไปซิ่งกลับที่พักแล้วก็ไปที่ลับๆของพี่มอสสวัสดีครับสวัสดีครับสายมูต้องมาแต่ว่าต้องจองมาก่อนนะครับสำหรับใครที่จะมาใกล้แล้วครับพี่ได้ตายแล้วเดี๋ยวตามไปกับเราแล้วกันเนาะสำหรับถ้ำนาคา